สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแจก Indicator Smart DMI นะครับIndicator ตัวนี้ผมพัฒนามาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตัว DMI แล้วก็ตัว Smart MCDX นะครับก็คือรูปแบบการแสดงผลเนี่ยจะแสดงแบบ MCDX นะครับแต่ว่าอันนี้การทำงานมันจะเป็นแบบ DMI นะครับแล้วก็มีการกรองสัญญาณนิดหน่อยนะครับให้มันดูง่ายนะครับดูแล้วสวยงามนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ตัวลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถไปคลิกด้านลิงก์ด้านล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอินดิเคเตอร์ตัว Smart DMI ตัวนี้นะครับก็สามารถกด Favorite ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโผล่ในหน้านี้นะครับในหน้าอินดิเคเตอร์ของเราแล้วก็เลือกไปที่ตัว Smart DMI นะครับตัวนี้นะครับ Smart DMI ที่ช่องผมเขียนเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็แจกฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันกันนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับส่วนแรกนะครับถ้าเราโฟกัสที่ตัวเส้นก่อนนะเส้นตรงนี้นะครับมันจะบ่งบอกถึงกำลังของเทนนั้นนะครับว่าเทนนั้นเนี่ยมันมีกำลังมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สีของเส้นเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังของฝั่งไหนเป็นฝั่งชนะนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวนะครับก็หมายความว่าตอนนี้กำลังของฝั่งพลังของฝั่งบูลเลตเนี่ยมากกว่าพลังของฝั่งแบร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ากำลังของเทนเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับถ้ามันยังต่ำกว่าเส้น2นะครับถ้ามันเมื่อไหร่ที่ตัวเส้นมันเป็นสีเขียวแล้วมันมากกว่า2เนี่ยแสดงว่ามันมีเริ่มมีกำลังมากแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าจุดนี้เริ่มเห็นว่ากำลังของฝั่งแบร์เริ่มเยอะขึ้นนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเทนมากขึ้นนะครับจนกระทั่งตัวเส้นเนี่ยนะครับมันเริ่มตัดเริ่มแบบหมดกำลังลงแล้วก็จะเห็นว่าการกราฟมันก็เริ่มจะชะลอตัวลงนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนสีปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากำลังของฝั่งแบร์เนี่ยฝั่งหมีเนี่ยจะมากกว่าแล้วนะครับช่วงนี้จะมากกว่าแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับมันก็จะบ่งบอกเป็นระดับกำลังนะถ้าฝั่งแบร์มากเนี่ยมันก็จะฮอตลงมาเยอะนะครับสีส้มตรงนี้นะครับถ้าฝั่งกระทิงมากก็จะฮอตขึ้นมาเป็นแท่งสีออกน้ำทะเลแบบนี้นะครับขึ้นมาสูงๆนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเริ่มถ้ามันเป็นสีออกฟ้าๆเลยแสดงว่าฝั่งนี้ไม่มีกำลังเลยนะครับฝั่งบายเริ่มหมดเลยนะครับแล้วเพิ่งจะเริ่มมีกำลังมาช่วงนี้นะครับเห็นไหมพอเริ่มมีกำลังก็สะสมกำลังบายมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นเทรนที่ฝั่งกระทิงเริ่มสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้แล้วก็ฝั่งหมีเนี่ยเริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็เทรนตัวนี้ก็จะลดลงนะครับจนมันเปลี่ยนสีเนี่ยก็เป็นชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ฝั่งกระทิงเริ่มมากกว่าแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับมันก็จะเป็นเหมือนช่วงนะครับถ้าผมพอดเส้นแนวตั้งให้เห็นนะครับช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสีนะครับกับช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสีอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้ถ้าอันนี้มันอาจจะเป็นฟอร์ซิกแนลนะครับแต่เราก็พอดูได้นะว่ามันเป็นเทรนลงจริงๆนะแล้วก็กำลังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ตามระดับเส้นนี้นะครับแบบนี้นะครับ
ถ้าจะเอาให้เปลี่ยนสีจริงๆก็ช่วงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็จะใช้ตัวสมาร์ท DMI เนี่ยช่วยกรองสัญญาณได้นะครับก็อันนี้ก็ผมเขียนขึ้นมาให้มันดูง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพัฒนาเป็นตัวไซจี้อีกทีหนึ่งนะครับ input ที่ indicator นี้ปรับได้นะครับเรามาดูกันนิดนึงนะก็จะเหมือนค่าตัว ADX ปกติเลยนะครับสามารถปรับค่า smooth ได้แล้วก็ค่า DI ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือค่าsensitive นะครับsensitivity ของมันนะครับว่าเฮ้ยเราจะให้ความ sensitive มันแค่ไหนนะถ้าเราปรับเป็น2เนี่ยมันก็จะ sensitive น้อยลงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราปรับสูงสุดผมปรับให้2นะครับว่าระดับความ sensitive เท่าไหร่ถ้าเราอยากได้ความ smooth มากขึ้นสมมุติ25อย่างเงี้ยนะครับเส้นมันก็จะค่อนข้าง smooth มากขึ้นเส้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ input ง่ายๆเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยผมอาจจะเพิ่มเติมฟังก์ชันอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก time frame ได้เนาะสมมุติว่าเราเลือก time frame day 1นะครับแล้วเราไปเทรดใน time frame เล็กๆนะครับintraday อย่างเงี้ยก็จะดูง่ายขึ้นนะครับกรองสัญญาณได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีปุ๊บนะครับก็ไปออกอีกทีนึงแถวนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับกรองสัญญาณได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวตัวไซจี้จะมาทดสอบแบ็คเทสให้ดูอีกทีนึงว่าผลมันเป็นยังไงถ้าเทรดด้วยเงื่อนไขต่างๆที่เราเอาตัวสมาร์ท MDI มาใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ